ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราพูดถึงการกอบกู้ชีวิตนะคะกอบกู้ชีวิตต้นไม้และก็กอบกู้ชีวิตของพวกเราด้วยค่ะวันนี้เราได้ย้ายย่านน้ำพุออกไปทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะติดตามการเดินทางของย่านน้ำพุและการต้อนรับกุหลาบ 3,000 ต้นซึ่งเราฮัลโหลเขาบอกว่าวันนี้ไม่เที่ยงคืนไม่เลิกไหวไหมลูกเงียบเลยตุ้ยไหวไหมเที่ยงคืนจริงเหรออาหารมาค่ะแม่ชีคะแม่พี่แนนเขาบอกว่าวันนี้กลุ่มของเขาเนี่ยนะไม่เที่ยงคืนเขาไม่เลิกฟังดูแล้วต้องเรียกว่ากอบกู้ชีวิตเดี๋ยวเราติดตามดูเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะจ๊ะขอบคุณพ่อเอ๋ดูทางนี้เนาะพ่อเอ๋เอากุหลาบมาหรือยังจ๊ะมาแล้วครับโอเคก็ทําไล่อย่างนี้ไปหรือจะเป็นอย่างนี้ก็แล้วแต่พิจารณานะจ๊ะแต่ดอกกุหลาบกับย่านน้ำพุจะเป็นเรื่องเดียวกันค่ะกุหลาบมาย่านน้ำพุก็ไปเติบโตในเส้นทางที่เราต้องบอกกับทุกท่านว่าตอนนี้เราจะเห็นใบไม้ที่อ่อนโยนช่วยทำให้ภูเขาทั้งลูกของเราดูไม่แข็งนะคะอันปานยายไปก่อนวันนี้ไม่เที่ยงคืนเขาไม่เลิกนะหนูหัวเราะนะคะก็ใช้ความรักของลูกศิษย์ค่ะโอ้อันนี้ดีมากเลยให้มีหญ้าน้ำพุประมาณนี้เอาไว้ไม่ให้เอาออกอันนี้ดีมากค่ะแต่ตอนนี้เราจะขึ้นกุหลาบแล้วอันนี้เก็บไว้อย่างนี้นะคะและอย่างเงี้ยจะไปอยู่ที่ไหนตามคุณแม่มาเลยค่ะขึ้นเลยค่ะกุหลาบเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะรอคอยชื่นชมวันนี้ก็ทำโลโก้ธรรมสวัสดีคาเฟ่ก็ต้องใช้สีของกุหลาบที่เราปลูกกันเนี่ยแหละค่ะเป็นสีในโลโก้เพราะจะทำให้มันมีความทรงจำนะคะตอนนี้ใครที่เตรียมตัวจัดกระเป๋านะคะมีงานรออยู่มากทีเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้คนที่มีอยู่ไม่พอต้องทำงานกันจนถึงเที่ยงคืนแล้วเราสังเกตสมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้มันเป็นภูเขาแห้งๆอย่างนี้นะคะแล้วจากนั้นให้เรามองใหม่จากตรงนี้ไปเลยค่ะจากสถูปะนี่ไปเลยค่ะเราได้ใส่หญ้าน้ำพุนะคะตรงนี้เตรียมไว้ที่จะปลูกแต่ใบตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะสองทางเห็นไหมคะฮัลโหลฮัลโหลตะวันมีใครจะร้องไห้น้ำตาหยดบ้างมาจีจ้าเนี่ยค่ะหญ้าน้ำพุมาอยู่ตรงนี้แล้วจะรอดไหมคะลูกไหนมองกล้องก่อนวันนี้เขาบอกว่าไม่เที่ยงคืนเขาไม่เลิกนะเนี่ยดูคนนู้นดูคนนู้นเขาบอกน้ำตาจะไหลเดี๋ยวมีอีกเราเติมได้อีกเพราะตรงนี้เป็นหน้าบ้านนะคะก็พระเอกขอบใจนะจ๊ะจ้ะนี่เป็นอีกหนึ่งในความสำเร็จของการย้ายเนี่ยค่ะตรงนี้ตะวันมองตรงนี้ค่ะตะวันเขาเริ่มจัดละเราจะเห็นเลยว่ามันมีที่อยู่ของสิ่งที่เราโยกย้ายมาสวยไหมคะนี่ทางขึ้นตรงนี้เดี๋ยววันนี้เราจะยกเอาธงมนต์ลงนะคะเห็นแล้วตรงไปตรวจงานที่แมนดาร่าก่อนนี่คือย่านน้ำพุที่เราเริ่มย้ายมาแล้วนะคะย้ายให้มาอยู่ในที่ที่กุหลาบให้ความหอมย่านน้ำพุให้ความอ่อนไหวอ่อนโยนโอ้โหแมนดาร่าค่ะวันนี้ตรวจงานด้วยรถค่ะไม่ลงเลยคุณยายวันนี้ไม่ได้นอนกลางวันเลยทำงานฮัลโหลวันนี้ทุกคนอาบแดดนะเจ้าคะโอ้โหตรงไปทางนู้นเลยจ้อยไม่มีใครยอมใครเลยอ่ะลูกนี่คุณแม่เนี่ยนะตรวจงานแล้วเอ้ยเก่งเว้ยมาอยู่ตรงนี้แล้วเยี่ยมมากไม่มีใครยอมใครจริงๆค่ะบ้านนี้ทุกคนทำงานแบบทุกคนแบบแล้วมองจากแมนดาร่านะคะแตนแตนไปที่องค์ดำเลยค่ะไปดูค่ะเห็นไหมคะโอ้สวยงามทุกคนไม่พูดกับคุณยายเลย
กลียดฉันหรือยังไงเธอเกลียดยายเหรอไม่พูดเลยกล้าอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานจ้ากล้าอยู่กับกิจจิตอยู่กับยายขอลงหน่อยสวยให้กำลังใจอ่ะเดี๋ยวจอยถอยออกไปเนี่ยค่ะเวทีวันนี้เปิ้ลมาแล้วนะคะและเปิ้ลก็รับไปเลยทั้งหมดแสงสีเสียงเพื่อจะทำให้ตรงนี้ถูกย้อมในจุดต่างๆเนี่ยตรงนี้ย่าน้ำพุยังต้องการอยู่ดูย่าน้ำพุเราจะไม่พอได้ซ้ำนะสำหรับคุณยายแล้วอยากให้พวกเราทุกคนได้ทักสินาวัตรพระอริยธาราเพราะวันนี้เราจะยกสถูปะลงนะคะการยกสถูปะก็จะเป็นอีกหนึ่งของการเริ่มต้นการสร้างสถูปะใหม่คุณแม่ก็ขอพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้ประทานความปลอดภัยให้กับบริวารทุกคนลูกหลานทุกคนนะคะใครเป็นเจ้าหนี้ก็ขอให้ลูกหนี้เอาหนี้มาคืนนะคะวันนี้แน่มันขอไว้ทุกคนทำงานจะเลิกกันเที่ยงคืนคุณแม่บอกเธอไหวเหรอเนี่ยค่ะตรงนั้นก็จะเป็นบริเวณย่านน้ำพุที่เราได้ยกมาใส่ตามปีกต่างๆโดยที่มีพุทธสาวิกาของเรานะคะ70ชีวิตเตรียมการเพื่อจะบวชพุทธสาวิกาที่จะมาเธอภาวนากันอยู่นานนี่คุณยายไม่กล้าเดินเลยนะเนี่ยยังเดินไม่ได้ใช่ไหมคุณยายใช่ใช่โชว์ก่อนใช่ใช่ยายก็คงเดินไม่ได้หรอกเพราะว่าดูมันเป็นสีสไปซี่มากเลยอย่าลืมถ่ายเก็บเอาไว้ด้วยในระหว่างทำงานนะค่ะก็เดี๋ยวจะบอกจอยว่าตอนเนี้ยคุณแม่หญิงนะฮะคุณแม่ไม่ใช่รถค่ะคุณแม่จะเดินเชิญจอยไปรออยู่ที่องค์ดำเลยค่ะเพราะคุณแม่จะดูว่าลูกศิษย์ลูกหาที่รักเราเนี่ยแข็งแรงมากในการที่จะทำงานเดินให้หนึ่งรอบนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวตอนที่ยกสถูปะให้หนูพนมมือผ่านไปทางพระพักของท่านขอให้ทุกคนรู้ว่าเราทำงานถวายเป็นพุทธบูชามีพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นตอนที่เขายกสถูปะยายจะไปอยู่ทางนู้นให้หนูหันทุกคนหันหน้าไปทางนู้นนะลูกนะจะยกและ24ชั่วโมงเขาจะยกขึ้นค่ะนี่เป็นความสำเร็จของเรานะจะดีละปะยิงค่ะยิงไม่ใช่รถค่ะเดินค่ะหันไปทางนู้นแล้วจะรู้สึกโอ้ไม่นี่3จุดแล้วนะคะกุหลาบก็ปลูกนะคะวันนี้เที่ยงคืนแมนเดล่าก็น่าจะสัก4ทุ่มธงมน4ทุ่มแล้วดูองค์ดำค่ะน่ารักมากไอ้พวกทำไข่ในหินก็อาการประมาณว่าหิวกินตรงนั้นเลยอ้าวตรงนี้ระวังนะนันทวันเดี๋ยวเขาจะต้องขึ้นมาอีกทีนึงจอยสบายไหมคะจอยจอยจ้าจอยดูน้ำตกเห็นเปล่าล่ะให้ขึ้นมาดูตรงนี้เห็นน้ำตกชมอยู่ไหนอะชมอะปุ้ยปุ้ยบอกชมว่าน้ำตกงามมากจะชมอะชมอยู่ไหนอะต้องชมอะไรก็ไม่งามเท่ากับน้ำใจของพวกเราเห็นน้ำไหลแล้วเราเดินไปดูกันพื้นที่จริงไหนใครบอกว่าวันบวชคุณยายจะไม่ทำงานนี่ก็คือการวิเวกของคุณยายกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานไปกันไหวไหมเนี่ยนี่เป็นการทดลองโอเคเชิญกิ้งไปเนี่ยค่ะเห็นงานก็รู้เนาะเป็นอะไรที่แบบเป็นการทำงานที่แบบตรงนี้ยังไม่ได้เสร็จไงตรงนี้เสร็จแล้วไงเสร็จนินเอามาแล้วเนี่ยไม่เขาเตรียมเนี่ยนี่เขาบดแล้วค่ะหันไปเนี่ยนันทวันหันไปเห็นอย่างนี้ไหมมันไม่ควรจะอยู่เฉยๆไหมนี่ชมชมมองจากข้างบนเห็นน้ำสวยมากเลยนะสาธุให้กับชมก่อนชมมาเอาชมมาเนี่ยค่ะ
ไอ้ปลูกหญ้าก็ปลูกไปหญ้านี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหญ้าที่เอามาจากหน้าไอ้สวอคุณแม่เนี่ยหญ้าน้ำพุน่ะใช้ได้ทุกที่ของบ้านเลยนั่นแสดงว่ามันอดทนนะคะชมเมื่อกี้นี้คุณแม่เรียกชมแล้วชมไม่ได้ได้ยินแต่ว่ามองจากข้างบนเห็นม่านน้ำที่อยู่หลังองค์พระเย็นเลยอ่ะดีมากชมต้องดูมุมบนด้วยนะหนักใจอะไรไหมอยากให้ช่วยอะไรไหมจ๊ะอ๋อยังไม่เสร็จพอดีมันเดี๋ยวต้องไปใส่นั่นใหม่มาใส่อะไรอ่ะใส่วาล์วนิดหนึ่งวาล์วนิดหนึ่งวาล์วตรงไหนลูกวาล์วข้างหลังนี่ครับเดี๋ยวปรับวาล์วนิดหนึ่งเดี๋ยวก็จะสวยชมถ้าไปไปมาตรงนี้เป็นบ่อเลยก็ได้นะคุณแม่ว่าครับผมเพราะว่านี่ไงสวยไหมชมดูสิครับเนี่ยเดินขึ้นเดินลงเนี่ยแค่เนี้ยแข็งแรงแล้วครับแล้วคนแก่ก็เดินขึ้นตรงนี้เดี๋ยวเสียนินเข้ามาแต่ชมต้องดูพวกบรรดากลุ่มปลูกด้วยนะต้องบอกเขานะว่าชมต้องการยังไงเมื่อกี้ผมไอ้โรยปูนขาวให้แล้วครับอ๋อโอเคครับผมอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ขอบอกกับผู้ที่ได้บริจาคหินเนาะครับผมหินก็งดงามไอ้สองก้อนนั้นเนี่ยเขาเอาคนมาแกะไอ้ไข่ในหินน่ะเดี๋ยวคุณแม่ไปดูขอบใจมากนะวันนี้ก็จะเลิกงานกันเที่ยงคืนไหวป่ะไหวๆๆครับขอบคุณครับขอเชื่อเลยอ่ะเปิ้นอ่ะโอ้โหพวกนี้นะจ้าไม่เอาพระเอกเก่งมากเลยครับไม่เอาหญ้าบังตรงนี้แต่เอาหญ้าอยู่ตรงนี้นะลูกเยี่ยมเลยเก่งมากเลยค่ะข้างหน้าจะให้ทำอะไรฮะทางเข้าตรงนี้จ้าตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่นะคะคุณเปิ้ลค่ะค่ะคุณเดี๋ยวผมลาแล้วครับเดี๋ยวผมลาเลยงั้นเดี๋ยวผมแวะไปดูเปิ้ลเธอก็ย้อนทั้งภูเขาพวกไลท์แอนด์ซาวด์ทางด้านหน้าก็เดี๋ยวจะส่งรถแนนไปรับเนี่ยวันนี้คงไปกันแล้วพรุ่งนี้เปิ้ลเที่ยงคืนเข้าเหรอคะเที่ยงคืนขนของมาถึงนี่เช้ามืดฮะโอ้งั้นเดี๋ยวเปิ้ลต้องกลับแล้วล่ะแต่ว่าตรงข้างหน้าจะเป็นที่แสดงนิทรรศการของอาจารย์กรกฎครับผมต้องเดี๋ยววันงานงั้นผมขอดูนิทรรศการหน่อยว่ามีอะไรบ้างโน่เดี๋ยวให้สมชายบอกไปเลยไปดูเลยเดี๋ยวกำลังทำอยู่ตอนนี้คุณแม่มี 3-4 จ็อบจ็อบหนึ่งก็คือเรื่องของการยกสถูปะเรื่องที่2จัดสวนพระพุทธเชียงจีองค์ดำเรื่องที่3แมนดาร่ากำลังทำอยู่เรื่องที่4แสงสีเสียงคือเปิ้ลส่วนการแสดงเขาจะมาซ้อมวันที่20เมื่อวานเพิ่งไปประชุมเขามายิ่งใหญ่โอ้ก็นี่ไงถึงบอกคุณแม่เขามันไม่คิดเลยขอบใจเปิ้ลมากนะเดี๋ยวเปิ้ลถามสมชายนะเพราะคุณแม่ขอดูอยู่ตรงนี้นะจ๊ะค่ะเนี่ยค่ะเปิ้ลก็เป็นอีกหนึ่งในลูกในบ้านค่ะถ้าเป็นแสงสีเสียงต้องพี่เปิ้ลนะคะเปิ้ลพูดอะไรหน่อยไหมอันในรายการดีใจฮะที่ได้มาร่วมกับคุณแม่ถือว่าเป็นบุญมากเลยต้องอาศัยบารมีคุณแม่ช่วยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะตอนนี้ให้มันผ่านพ้นอะไรไปได้หลายๆอย่างเลยนะฮะลำบากใช่ไหมลำบากมากการจัดอีเวนต์ไม่มีเลยการคอนเสิร์ตไม่มีอีเวนต์ไม่มีใครดูแลไม่มีใครสนใจต้องดูแลตัวเองทั้งหมด อยู่ได้ฮะอยู่ได้ด้วยใจแล้วตอนนี้ขอบใจขอพระอริยทาราคุ้มครองเปิ้ลนะครับผมของยากจะง่ายเป็นปาฏิหาริย์ก็ต่อเมื่อเราไม่ถอดใจนะครับผมจ้ะให้ทำคุ้มครองหรอกจ้ะเนี่ยเขาไม่รู้ว่าคุณแม่ออกอากาศแสงสีสวยมากเลยเปิ้ลลองเดินเข้าไปดูจ้ะเนี่ยค่ะย่าน้ำพุที่เราย้ายมาจากทางด้านหน้านะคะแล้วก็มานี่แล้วค่ะน้ำตกเห็นไหมคะสายน้ำมาแล้วพี่ชมใครมาก็นี่ค่ะโควิดก็ล้างมือจริงนะคุณแม่ไม่ได้พูดเล่นนะคะเนี่ยค่ะแล้วตรงนี้เราก็เริ่มใส่หญ้าน้ำพุลงไปผิวระหว่างทางแล้วก็มองเห็นว่าความแข็งของก้อนหินเนี่ยมันเบาเพราะหญ้าน้ำพุนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะนึกไม่ถึงนะคะความแข็งแรงมันก็ต้องอาศัยความอ่อนโยนเนี่ยค่ะหิวข้าวกันละสิจ๊ะหนูหิวข้าวนะเอากินไม่ต้องหลบคุณยายลูกเนี่ยค่ะกลุ่มนี้เข้ามาทำไข่ในหินซึ่งมืออาชีพส่งมาก็จะเป็นเรื่องที่เราก็สังเกตว่าโดยธรรมชาติอยู่ที่เราให้ความสมมุติกับอะไรถ้าเราให้ความสมมุติกับเรื่องอ่อนเรื่องแข็งมันก็จะเห็นเป็นธรรมชาติเนี่ยคุณแม่มองเห็นความเก่งของคนในบ้าน
ดูสิพระอาทิตย์สวยมากดูน้ำแต่นี่เขายังปรับน้ำอยู่นะคะนี่เป็นการไหลแรกไหลแรกที่จะเห็นว่าเนี่ยเย็นต่อไปเนี่ยคุณเดินเข้ามาเถอะเราจะเย็นน่ะโดยให้น้ำที่ไหลมาจากตรงนี้เข้ามาจริงแล้วเนี่ยหายเหนื่อยเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะยืนรดน้ำเลยปุ๋มจ๋าอันเนี้ยเราวางเป็นกระถางทั้งหมดเนี่ยแล้วเดี๋ยวคุณแม่อ๋อเอาวางตรงองค์ดำเลยใช่ไหมถูกไหมวางจริงเลยใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคจ้าจ้าเก่งมากเดี๋ยวคุณยายลดน้ำให้นะจ้าอันเนี้ยไหลจริงแล้วค่ะ ไปมาแล้ว3ที่สามีเธอก็ดูกับกุหลาบนะส่วนคุณยายก็เนี่ยค่ะเขาก็มาเปิดเจอไข่ในหินอยู่เยอะเลยเราก็ใครจะเรียกอะไรก็ได้สำหรับคุณแม่แล้วธรรมะศักดิ์สิทธิ์สูตรนะคะตามมาละเพราะว่าเพราะว่าไอ้ตัวนี้เวลาเขาใส่ทำไมตัวขันเกี่ยวไปน่ะไอ้คนตัวนี้ไงจ้ะข้างล่างไม่ต้องนะคะลูกจ้ะมันต้องต่อใหม่ดิเก่งจังวิจารณ์มาจนได้วิจารณ์ขอบใจนะขอบใจชมนี่ไข่ในหินด้วยป่ะอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีจ้ะก็อ่ะค่อยๆไม่เลิกถ้าไม่เสร็จนะคะไม่มีใครยอมใครคุณแม่คาถาดีค่ะคาถาว่าไม่เสร็จไม่เลิกก็นี่แนนไปไหนแล้วก็ไม่รู้ยายก็ขอลดแนนไปให้เปิ้ลเมื่อกี้ก็ช่วยได้จอยขอน้ำดื่มหน่อยได้นะบอกความจริงวันนี้ไม่ได้พักเลยตอนแรกทุกคนก็บอกว่าไหนคุณแม่บอกว่าลูกศิษย์ทำงานถวายคุณแม่คุณแม่ก็จะไม่ทำอะไรเลยแค่คุณแม่เยี่ยมและให้กำลังใจลูกศิษย์เนี่ยค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยทำแค่อย่างเดียวเขาไม่เป็นคนมาบอกคุณแม่เองว่าเขาบอกว่าเขาอยากให้มันเสร็จก่อนพรุ่งนี้ก็เลยเป็นอะไรที่แบบเสร็จก็เสร็จทุกวันเอามาคุยกันหน่อยอ่ะตรงนี้นั่งไม่ได้แล้วล่ะลูกอ่ะลูกไปนั่งตรงโน้นเนี่ยนั่งตรงก้อนหินนี่ถามวันนี้คนเพิ่มมาอีกเท่าไหร่อ่ะลูกลูกนั่งตรงนั้นแหละเอามาอีกประมาณ15ค่ะ15ค่ะบวกแล้วเป็น45ค่ะ45ของเราอีกกลุ่มของอาจารย์กรกฎ15เดี๋ยวเราจะตามไปดูอีกนะคะเดี๋ยวจะแอดเวนเจอร์วันนี้เรายังไม่จบค่ะเรามาตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ตอนที่ต่างคนต่างขึ้นไปพักเข้าห้องน้ําแนนเขาบอกคุณแม่ว่าบอกว่าขอเลิกงานเที่ยงคืนค่ะแต่ว่าจะขอกลับไปทานอาหารก่อน1ชั่วโมงแล้วกลับมาใหม่แต่ให้คุณแม่พักก่อนนะคะแนนทําเองสมชายบอกพี่แนนของผมก็4ทุ่มสตูปะในขณะที่แมนดาร่าก็บอกว่าก็คงต้อง4ทุ่มเอาสัก4ทุ่มก็ได้ลูกไม่ต้องนั่นหรอกไปกินข้าวสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็พักหน่อยเดี๋ยวแม่ไปจัดการกุหลาบก็ค่อยๆทำให้เขารู้สึกได้ว่าเขายังอยู่กับเราอีกหลายวันอย่าให้เหนื่อยเกินไปขอบใจที่ส่งรถไปให้เปิ้ลซึ่งมันก็ย่องานของแม่ลงไปได้เยอะแล้วก็วันที่20นะคะ20คือวันเสาร์เขาซ้อมแล้วค่ะฉะนั้นใครที่จะมา21ถ้ามา20ก็มานอนแถวๆรีสอร์ทแถวๆนี้ล่ะค่ะก็จะเห็นแล้วเขาก็จะเอาของขึ้นรถตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมเที่ยงคืนวันนี้หรือเที่ยงคืนพรุ่งนี้ค่ะเที่ยงคืนพรุ่งนี้คือ19อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้เรายังไม่ไปถึงทาราฟาร์มนะ
ถ้าเราไปถึงท่าละฟาร์มเราจะเห็นกลุ่มอดีตพุทธสาวิกาลงไปช่วยแม่ชีกิฟต์คนนี้รับมาเรื่องดูแลย่าน้ำพุขณะที่พ่อเอกับกลุ่มของอัศวินของแนนอีกส่วนหนึ่งไปดูที่กุหลาบอดีตพุทธสาวิกาและพุทธสาวิกาบางส่วนอยู่ที่แต่ละคุณแม่ต้องทำเวลานิดนึงเพราะเดี๋ยวสมชายจะยกสถูปะแต่ขอไปตามอีก2งานคืองานของอาจารย์กรกฎแล้วเดี๋ยวพอทันทีที่เขาเชิญระฆังดังๆให้ทุกคนหันหน้าไปที่สถูปะนะลูกได้ค่ะเพราะว่าเราจะคุณยายจะอยู่ที่ตรงนั้นตอนโอมตะเลนะคะตอนนี้ไปก่อนนะค่ะเธอนั่งเป็นตุ๊กตาไปแล้วค่ะมาจอยเมื่อกี้นี้ทดลองดูว่าหัวเข่าอย่างเรานะคะจะขึ้นและเดินลงโดยไม่ต้องอาศัยรถกอล์ฟได้หรือไม่ปรากฏว่าใช้ได้พี่ติงคะมาเที่ยวนี้รองเท้าเดินค่ะและพี่ติงต้องมาแบบคนทำงานนะคะถ้าเป็นพี่ติงอยู่พี่ติงก็จะพูดว่าจอยไม่เข้มแข็งเลยทุ่มหนึ่งคุณแม่ต้องพักเจอแนนบอกว่าเที่ยงคืนแต่คุณแม่ต้องพักทายเอาว่าพักไม่พักตอบไม่พักเดินต่อค่ะปุ๋มตกลงเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวห่อเอาไว้ก่อนแล้วเก็บให้ดีอันนี้ปุ๋มลองวางเข้าไปชิดตรงนู้นได้ค่ะคือต้องมองจากชิดตรงนี้ต้องให้มันเป็นความหลวมว่ามองจากตรงหนูเข้ามาค่ะที่คุณแม่วางไว้น่ะใช่หน้าหินจะไม่มีอะไรเลยนะลูกวันนี้พระเอกจะทำงานถึงกี่โมงคะจะกินข้าวต้มไหมจะได้เลี้ยงได้ครับได้โอเคจ้ะก็แล้วมันจะมีไฟไหมต้องอาศัยไฟไหมคะเอาไฟมาครับเอาหนูเอาไฟมาครับผมโอเคจ้ะก็อันนี้อีกคณะหนึ่งค่ะคุณอะไรนะเจ๊อะไรนะส่งมาเจ๊แมมครับเอาเจ๊แมมคุณแม่ขอบพระคุณมากนะเพราะว่าหนูเป็นคนที่บอกว่าคุณแม่เก็บไว้เถอะหินอันเนี้ยมันมีคุณค่าคุณแม่ก็เลยเอามาบูชาพระรัตนตรัยขอบคุณมากทำให้งดงามนะจ๊ะจ้ะเขาเป็นมือแกะหินค่ะไปดูได้เลยเนี่ยคนนี้เป็นแฟนช่างเดี๋ยวใช่ค่ะอ้าวเหรออ้าวงั้นเป็นใครอะคะเป็นหลานค่ะอ้าวเป็นหลานขอโทษทีผิดป้ายผิดตัวทุกคนมีงานของตัวเองหมดเลยคุณแม่เห็นแล้วก็ซาบซึ้งค่ะก็แค่ทักอะค่ะแค่ทักเขามันเหมือนกับว่าเขาทำเพื่อเราก็ทักเขาในส่วนสวยๆเดี๋ยวเขาจะเตรียมขอบใจนะจ๊ะเดี๋ยวคุณแม่ไปอีกที่หนึ่งมานี่ใครผัวใครเมียเขาจะไรนั่นมาตรงนี้ป้าปี้พรุ่งนี้ใครมาเย็นนี้มาแล้วครับผมอ๋อหรอป้าปี้เขาจะหายคิดถึงแล้วสิเมียชื่ออะไรทิพย์ครับผมทิพย์มาทำอะไรคะมาทำประถูมนครับสถูปมนค่ะน้ำหวานมาด้วยเนาะจ้ะเขาก็มีลูกแหละแต่ตอนเนี้ยทุกคนเหมือนลูกหลานน่ะเนี่ยเก่งมากชมเก่งมากทีมบางหวังอยู่ไหนอ่ะบางหวังไปเมื่อไหร่ครับไปสถูปสถูปแล้วเขาจะลงหรือยังอันเดี๋ยวคุณแม่ไปแอดเวนเจอร์ก่อนจ้ะพี่ชมอย่าให้ย่าบังหินสวยๆนะจ้ะปะอีก2จ๊อบอ้าวสมชายปลดแล้วค่ะสมชายปลดแล้วตอนนี้ไปสถูปก่อนไหมของอาจารย์กรกฎยังไม่ต้องหรอกเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ของอาจารย์กรกฎเราขึ้นงานศิลปะเลยสมชายลดแล้วค่ะไปเรานัดกันไว้ว่า 17:30 นาทีคุณแม่ก็ออกมาเยี่ยมนี่ให้มองเห็นว่าเราลดสถูปะแล้วนะคะตามแผนเป๊ะเลยอ่ะอุ้ยนันทวันสวยมากเลยลูกนี่ทางนี้ช้าช้าจอดเป็นธรรมชาติที่มันจัดสรรด้วยตัวมันเองนะบางหวังมาช่วยลดแล้วนี่โอเคมีความสุขเสียนี่กะไรวิ่งไปวิ่งมา
เดินไปเดินมากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานได้เลยลูกมองเห็นละเห็นยังคะเห็นยังคะว่าเรามีคนกินข้าวมากกว่า100คนเนี่ย3-4จ๊อบเนี่ยนะโหเก่งจริงๆนะคนบ้านเนี้ยฟ้าสวยมากขอบใจจ้าลูกเอาเลยลุยเมื่อกี้ถามหาบางหวังบอกมาขึ้นมานี่แล้วเยี่ยมเยี่ยมอันนี้ก็วันนี้กี่โมงเลิกไม่ทราบเลยครับแม่คาดว่าจะไม่น่าเกินห้าทุ่มน่าจะเป็นตอนทีมพิจารณ์เที่ยงคืนก็ผมว่าห้าทุ่มพอทุกคนส่งใจมาแล้วลุยเลยพี่เสรีครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมไม่เคยยกใช่ไหมพี่จะเห็นนี่แหละเรื่องจริงค่ะนี่แหละค่ะปาฏิหาริย์มีจริงเลยค่ะเดี๋ยวพวกเราก็จะไปขอบพระคุณทุกคนกับแสงสวยๆคุณแม่ไปอยู่ข้างบนดีกว่าเนาะไปไปแม่เดินขึ้นนี่ก็ได้ได้แข็งแรงอยู่แล้ว ดูสิคะเก่งจริงๆขอไปปูไปเลยปูวันนี้กินเหล้าเปล่ายังครับจะกินไหมจ้าก็จะทำตามกฎบ้านครับจ้าฉันได้คนฉันกลับมาทีละคน2คนนี่เก่งมากเลยคุณยายเดินได้เจ๋งจริงๆอ่ะเก่งมากเก่งจริงๆที่นู่นก็เยอะมากเลยลูกตรงนี้ลูกตรงนี้ใส่ให้หนาได้เลยตะวันตรงนี้ใส่ได้หนาเลยล่ะเพราะตรงนี้มันในหน้าบ้านลูกจ้ะคือองค์ดำเขาก็ไม่เบานะงั้นตรงนี้ใส่ไปเลยปึ้งปึ้งปึ้งอีกสัก10อันคุณแม่ขอไปจบทันทีก่อนจ้ะเก่งแล้วนะคะหนูเจอหมอผ่าตัดอย่างคุณยายมึงเลิกหายเนี่ยค่ะเราไปจบกันข้างบนวันนี้คุณแม่มาอธิษฐานจิตที่พระพักพระหัตถ์ของพระอริยธาราแล้วตอนที่เดินดูพื้นที่เวลาขึ้นที่สูงเนี่ยขึ้นด้วยพูดด้วยเนี่ยโหมันสุดสุดแต่ว่ากล้ามเนื้อขาแข็งแรงมากขอบอกเลยว่าที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยเพื่อเยียวยาขอมหาปัญญาของพระองค์ช่วยให้พวกเราได้ฉุดช่วยโลกใบนี้ซึ่งกำลังทุกข์เหลือเกินทุกคนอย่างที่เปิ้ลเขาพูดเมื่อกี้ค่ะทุกคนดิ้นรนคุณแม่บอกเปิ้ลก็แค่ลดเพดานเราเดินช้าลงขยันมากขึ้นเนี่ยดูทำงานกัน1 2 3 4 5เวทีตรวจมาเนี่ย5เวทีคราวนี้มาเวทีด้านในยังตรวจไม่หมดของอาจารย์กรกฎไปพรุ่งนี้ได้มั้ยเพราะวันนี้ก็กำลังโป๊กปากกันอยู่นะจอยจอยมีความลับจอยบอกจอยพูดว่าอะไรนะดังๆเก็บไว้บ้างพูดไปกับกล้องคุณแม่จะกินน้ำจอยพูดไมโครโฟนมีอะไรดีๆเก็บไว้บ้างเอาก่อนนะก็มีค่ะโหเอาสถูปลดลงเนี่ยมุมนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่เห็นแบบนะอีกมุมหนึ่งเลยคุณแม่เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่คุณแม่อยากชวนตะวันมาไอ้ไม่ใช่ตะวันนันทวันแล้วเดี๋ยวพาที่ถ่ายคุณแม่จะเดินผ่านฮะเธออยู่ตรงนี้คุณแม่กำลังดวกว่าเราทำงานด้านในผักจบเนี่ยคือกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเดินผ่านพระอาทิตย์เนี่ยนะคะเป็นอะไรที่แบบสะท้อนภาพยามสนธยาจริงๆลูกเป็นเส้นทางสะพานแห่งสติ
คุณแม่มองเห็นแม่ชีกำลังฝึกการภาวนากับการออกเสียงไกลๆเลยยกมือให้เขาเห็นว่าเธอจงทำในสิ่งที่เธอทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามบนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนมีเครื่องประดับของชีวิตที่มีปัญญาประคับประคองให้เราเข้าถึงเจโตวิมุตตินะคะก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ความถนัดของตัวเองที่จะมีกายวิเวกเรามองเห็นอะไรเรามองเห็นใจของเรากับอะไรกับความเป็นจริงของธรรมชาติเห็นการเข้าถึงเห็นสิ่งที่ทำให้เราเตือนตัวเองได้ว่ามีสติรู้ตัวชั่วพร้อมไว้รู้ให้แจ้งด้วยปัญญาของเราเราจะไม่หลงอีกเลยโลกก็มีสว่างมีมืดมีสมหวังมีผิดหวังมีจริงมีปลอมอยู่กับความจริงก็ไม่เสียเวลากับของปลอมชีวิตมีจริงเดี๋ยวนี้เอง Here and now ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ที่ไปเยี่ยมมาน่ะจบแล้วเขาจะงอกงามต่อไปก็เป็นงานที่เขาต้องเฝ้าสังเกตอย่างมีสติส่วนคุณแม่ก็ขอบคุณในทุกโอกาสที่ทำให้เราได้รับใช้เพราะทุกครั้งที่เราได้รับใช้ผู้คนเวลาที่ผู้คนมาทำอะไรให้คุณยายเขาก็ได้เรียนรู้ว่าคุณยายมีความสุขกับการรับใช้เขาก็มีความสุขกับการรับใช้นี่คุณแม่พูดจริงวันนี้คุณแม่เนี่ยอยู่บนรถตรวจงานมีช่วงที่นั่งตรงไหนที่เห็นว่าต้องการความชัดเจนคุณแม่ก็ช่วยชี้แจงตรงไหนที่ทำได้เองคุณแม่ก็ให้กำลังใจว่าทำไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผิดเพราะที่นี่ไม่มีใครชี้ถูกชี้ผิดที่นี่ไม่ทำให้เราต้องรู้สึกเหมือนกับว่าเราทำไม่ได้ถ้าทำแล้วไม่ถูกใจถ้าทำแล้วมันไม่เป็นดังใจก็ไม่กล้าทำที่จริงต้องบอกเลยว่าถ้าไม่เอาใจของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่เชื่อว่าโลกใบนี้มันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกว่าถูกแล้วเราก็ต้องเห็นถูกด้วยไม่สุดโต่งไม่เป็นคนเอาตัวเองเป็นที่ตั้งมองโลกอย่างเข้าใจแล้วก็ไม่เชื่อในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงแต่คนเชื่อเยอะจนกระทั่งสิ่งนั้นจริงอันนี้เชื่อไม่ได้นะเชื่อไม่ได้ต้องมีเหตุผลอย่างมีปัญญาที่มีศรัทธาที่จะเป็นนักทดลองจนในที่สุดการเชื่อในปัญญาที่เป็นอภรณ์ของเรามีศีลเป็นอภรณ์ของเราปัญญาเนี่ยเป็นยอดเป็นมงกุฎศีลเป็นอภรณ์สมาธิเป็นกำลังนะคะแสงที่กำลังจะรับขอบฟ้ามันจะเข้มขึ้นนะคะยิ่งมืดก็ยิ่งต้องสว่างอยู่ด้วยปัญญาสรุปแล้วปัญญาเป็นมงกุฎของเราเลยล่ะ
รุ่งนี้เป็นวันที่19เป็นวันที่เริ่มมีผู้บวชก็ทยอยเข้ามาค่ะอดีตพุทธสาวิกาก็ตอนนี้มากันแล้วค่ะก็ที่เห็นกันอยู่บางคนมีบริวารมา1คนบริวารมา50เนี้ยค่ะนี่เขายังมีอีกนะคะพรุ่งนี้เข้ามาอีกวันนี้มาก็ทุกคนก็อยากให้คุณยายเบาที่สุดก็ต้องขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนขอบคุณที่ยังมาไม่ถึงพรุ่งนี้กลุ่มของพี่เอื้ออารีมาแล้วแล้วก็กลุ่มของพี่เพชรยุพากลุ่มของเปิ้ลนะคะเสียงก็จะเข้าวันที่20ก็บวชพุทธสาวิกานะคะวันเสาร์ที่นี่ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ที่มาเป็นอุปัชฌาย์นะคะกรุณาเดินทางมาจากเสถียรหนึ่งเลยเราก็รู้สึกยิ่งตัวตนต้องเล็กต้องถ่อมตัวแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้หญิงสร้างบ้านยังเจาะไม้ไผ่อยู่วันนี้พาไปเยี่ยมผู้หญิงสร้างบ้านกับการสร้างธรรมสวัสดีไม่ทันเพราะแสงจะหมดแต่เมื่อกี้ยืนนิ่งๆสัก 2-3 ลมให้ใจหายเหนื่อยเลยนะค่ะจริงๆค่ะสั่งได้สั่งลมหายใจได้ยกจิตให้บันเทิงประโมทได้ปล่อยจิตได้ปล่อยได้ก็คือตัวตนต้องเล็กจริงๆเห็นสถูปะเริ่มลดแล้วค่ะเขาเริ่มเก็บแล้วค่ะปลดออกก่อนแล้วของใหม่ก็จะขึ้นค่ะที่จริงอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เห็นนะคะเพราะจะเห็นตอนที่กลางแล้วเสมอยังไม่ถึง1ปีค่ะวันที่22กุมภาพันธ์ปีที่แล้วยกองค์บรอนเนี่ยเข้าสู่เสถียร1ค่ะแล้วก็ยกองค์ขาวเนี่ยค่ะมาที่นี่ปลายเดือนกุมภาพันธ์วันนี้วันที่18กุมภาพันธ์ยังไม่ครบ1ปีนะคะชีวิตน่าลงทุนจริงๆการลงทุนที่ได้กำไรคือความสุขนี่มันยั่งยืนมองคำว่าตรัมตรงแมนดาร่ายังไม่ครบ1ปีค่ะองค์บรอนมาแล้วค่ะเสียงน้ำมันทำให้คุณแม่รู้ว่าเมื่อใดที่มีน้ำมันจะมีความงอกงามวันนี้จะจบรายการด้วยความกตัญญูต่อลูกศิษย์ทุกคนนะถามว่าคุณแม่กตัญญูต่อลูกศิษย์ทุกคนได้ไหมได้สิคุณแม่กตัญญูต่อพระธรรมอยู่แล้วพระธรรมสอนให้พวกเรารับใช้ไม่ว่าเราจะรับใช้ใครเราต้องขอบคุณคนคนนั้นขอบคุณที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์ขอบคุณที่ทำให้เราได้เห็นการเสียสละจาคะความเห็นแก่ตัวขอบคุณที่เราได้พบกันและถึงแม้ว่าเราจะต้องจากกันเราก็จะจำสิ่งที่เราขอบคุณความทรงจำที่ดีเป็นมิตรภาพที่ทำให้พวกเราอยู่ก็เป็นสุขจากกันก็ระลึกถึงกันอย่างเป็นสุขนะคะยิ่งเวลาคุณแม่หันไปมองภูเขาทางด้านนี้เดินตามคุณยายที่นี่เป็นที่แรกเป็นที่แรกๆที่เราสร้างเพราะข้างล่างเป็นแท้งน้ำเมื่อ2คืนที่แล้วที่นี่เป็นที่อยู่วิเวกของแม่ชีที่บวชใหม่ค่ะขึ้นมาตรงนี้
แล้วก็ไปสวดมนต์ที่แมนดารามันปลอดภัยค่ะเรามีที่อย่างนี้ไว้เพื่อให้ผู้หญิงที่เป็นนักบวชปลอดภัยเดินอย่างกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานให้ปลอดภัยให้เรารู้สึกได้ว่ากายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจเมื่อกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์ตั้งมั่นมโนกรรมสุจริตกายกรรมไม่ได้เบียดเบียนวจีกรรมไม่ได้เบียดเบียนสุจริตด้วยกรรมทั้งสามลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้ผลมันก็สุจริตถ้าเหตุมันเป็นกุศลและเจตนาผลก็เป็นกุศลวิบากกรรมถ้าเจตนานั้นมันเป็นการลงทุนอยู่ด้วยความสุจริตนึกถึงทีไรมันจะอิ่มใจนึกถึงทีไรมันจะมีความร่าเริงพลังงานที่เราลงทุนด้วยกันมันจะไม่ได้เป็นความเหน็ดเหนื่อยทางจิตมันอาจจะเหนื่อยกายนะคะแต่มันไม่เหนื่อยใจมันเป็นเหมือนสภาวะบางอย่างที่เราหยิบมันขึ้นมามีความกตัญญูต่อโอกาสใช้โอกาสขอบคุณโอกาสขอบคุณนะคะที่ทำให้เราระลึกถึงกันรักกันเมื่ออยู่ด้วยกันไปจากกันก็ยังคิดถึงกันนะคะอย่าลืมมีมิตรภาพอย่างนี้กับตัวเองด้วยมีความตระหนักว่าชีวิตของเราสดขึ้นเมื่อความตายเดินเข้ามาหาเราวันนี้เดี๋ยวคุณแม่ไปให้กำลังใจเขาต่อนะคะมีใครมีคำถามไหมคะไม่มีเลยหรอมีใครอยากมาไหมอ่ะใช่วันนี้ดื่มน้ำน้อยงั้นเดี๋ยวจบก่อนไปดื่มน้ำก่อนเนาะจ้ะแล้วก็ขอบพระคุณนะคะใครคิดถึงกันก็ดูการถ่ายทอดไลฟ์สดมาไม่ได้ก็ดูการถ่ายทอดนะคะเขาก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ธรรมสวัสดีอีเมกาซีนออกแล้วช่วยติดต่อเข้ามานะคะใครปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของหนังสือที่มีคุณค่าใน 2,000 เล่มแจ้งความประสงค์เข้ามาได้เลยขอบคุณพี่ติ่งที่วันนี้แจ้งความประสงค์เข้ามาแล้วนะคะเราก็จะใช้ความรักของลูกศิษย์ที่จะมองเข้ามาที่เห็นคุณแม่แล้วเป็นคำฉันทะลักเห็นแล้วก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณเพชรยุพามากค่ะก็วันนี้ขอให้ทุกคนกลับไปที่ลมหายใจแห่งสติเดี๋ยวคุณแม่จะไปพักกับการปลูกกุหลาบค่ะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ